กลับมาช่วงนี้นะครับเก็บตกต่างประเทศพาไปดูเรื่องของกระบวนการ Brexit ตอนนี้มีผลตอบรับอย่างไรบ้างครับคุณพัฒน์แน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของ EU ไม่ค่อยจะเห็นชอบแล้วก็ไม่เห็นด้วยโจมตีค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะอย่างกรณีของการที่นางเทเรซาเมย์นะคะนายกของอังกฤษได้ออกมาลงนามประกาศใช้มาตรา50ของสัญญาลิสบอนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนล่าสุดนี้ทางฝั่งของเยอรมนียักษ์ใหญ่ของ EU นะคะก็ออกมาเล่นแง่ค่ะบอกว่าจะยังไม่พิจารณาความสัมพันธ์ในอนาคตกับอังกฤษต่อไปนะคะในขณะเดียวกันมีความเป็นไปได้เหลือเกินค่ะว่าถ้าออกจาก EU ไปแล้วอังกฤษอาจจะต้องออกจากยูโรโพลด้วยเช่นเดียวกันนี่คือผลพวงหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษนะคะได้มีการประกาศใช้มาตรา50ของสนธิสัญญาลิสบอนและเริ่มนับถอยหลัง2ปีในการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EUด้านนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีออกมาแสดงจุดยืนค่อนข้างชัดเจนทีเดียวว่าจะยังไม่เจรจาความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่าง EU กับอังกฤษจนกว่าการเจรจาว่าด้วยเงื่อนไขและรายละเอียดของ Brexit จะได้ข้อสรุปค่ะจดหมายแสดงเจตนารมณ์เพื่อถอนตัวออกจาก EU จำนวน6หน้าที่ส่งไปถึงนายโดนัลด์ทัสก์ประธานคณะมนตรียุโรปเมย์นั้นระบุนะคะบอกว่ารัฐบาลของเธอเชื่อว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขความเป็นหุ้นส่วนในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรกับ EU ไปพร้อมๆกับการเจรจาเพื่อถอนตัวแต่ว่านางเมอร์เคิลที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดใน EU ก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะเจรจาแบบคู่ขนานกันได้และการเจรจาอันดับแรกก็คือต้องพูดให้ชัดค่ะว่าจะคลายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกันอย่างไรก่อนจะคุยกันเรื่องมิตรภาพในอนาคตระหว่างกันส่วนในเรื่องของความมั่นคงแอมเบอร์รัตนะคะรัฐมนตรีมหาดไทยของอังกฤษก็พูดถึงความเป็นไปได้ที่อังกฤษจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสำนักงานตำรวจยุโรปหรือว่ายูโรโพลอีกต่อไปขณะที่ปัจจุบันอังกฤษเป็น1ใน3ประเทศที่ใช้ข้อมูลของยูโรโพลมากที่สุดค่ะขณะที่ประเทศในยุโรปเองก็ได้ประโยชน์จากข้อมูลของอังกฤษที่ได้ที่มาจากข้อมูลข่าวกรอง Five Eyes ระหว่างอังกฤษสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะ